เจอที่เมืองคลองครับคลิปนี้เสียงขี่คอนก็มาอีกด้วยโดดีดงดีโดดีดงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโซลงโซสวัสดีครับดูน้ำดิสวัสดีครับเดอะขุนเขามาแล้วไหนเดอะขุนเขาอยู่ไหนอ่ะข้างหลังอ่ะโผล่หน้ามาเป็นตัวเมียแคทเลยเมียแคทเป็นพังพรชนิดหนึ่งพวกมันอาศัยอยู่เป็นกลุ่มครอบครัวที่เหนียวแน่นนำโดยจ่าฝูงเพศผู้และเพศเมียเดี๋ยวคุณข่าวนะครับตอนนี้กำลังจะออกจากเชียงใหม่นะครับจะไปเมืองคองม่อนชมหมอกนะครับโฮมสเตย์ที่เมืองคอง2คืนอาจจะแปลกใจว่าทำไมเราไม่ไปกางเต็นท์เพราะว่าที่เมืองคองเนี่ยมันไม่มีแบบอุทยานให้กางเต็นท์อะไรเงี้ยแหละแล้วก็ลุงบอยเขาจะไปถ่ายรูปนกกระเต็นขาวดำใหญ่จะเจอที่เนี่ยที่ง่ายที่สุดแล้วก็ถ่ายรูปได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็เลยทริปนี้ก็ตามใจลุงบอยหน่อยเราก็เลยเดี๋ยวจะไปรีวิวเมืองคองกันจะไปโฮมสเตย์ใช่ไหมแล้วก็จะไปดูของกินที่เที่ยวอะไรที่เมืองคองมีอะไรบ้างก็จะไปดูกันนะครับเลยล้างกินข้าวคุยเพลินเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวไปเมืองคองกันเจอที่เมืองคองครับบ๊ายบายขับรถก่อนตอนนี้นะครับถึงอีก5นาทีจะถึงเมืองคองแล้วขับผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมาแล้วสวยมากซึ่งเมื่อมาสัก6-7ปีที่แล้วเคยขึ้นมาเดินเกือบแม่นุชมาแล้วนะตอนนั้นเหนื่อยมากอันนี้เป็นครั้งที่2ที่มาแล้วแต่ไม่ได้มาตรงเชียงดาวไปตรงเมืองคองแต่เห็นวิวเชียงดาวเดี๋ยวเราไปดูกันวิวเชียงดาวสวยขนาดไหนนี่ดูทางดิทางโอ้ยหนาวมือข้างนอกกี่องศาอันนี้ข้างนอกนะครับ19องศานะครับหนาวมาก19องศานี่ตอนบ่าย3นะ19องศาไม่อยากคิดเลยว่าตอนสัก3-4จะเท่าไหร่โหเนี่ยทางแบบเป็นป่าแบบแถวนี้มันค่อนข้างสมบูรณ์มากนะเชียงดาวเนี่ยเพราะว่าเป็นภูมิประเทศที่ไม่มีใครเหมือนในประเทศไทยเลยนะเป็นเขาสูงเขาหินปูนที่สูงแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตบนนั้นบางชนิดที่ไม่มีที่อื่นในนี้เลยมีในทิเบตอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสันนิษฐานว่าเมื่อก่อนเนี่ยระดับความสูงของเชียงดาวที่เป็นภูเขาลักษณะอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในเทือกเขาในทิเบตแล้วพอลักษณะประเทศมันเปลี่ยนแต่ว่าข้างบนนั้นน่ะมันก็ไม่มีการอพยพไปไหนแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติของบนนี้ไปเลยบนเชียงดาวนี่นะครับโอ้แล้วเนี่ยสวยมากจริงนะเป็นทางเขาคดเคี้ยวนะครับก็ใช้ความเร็วอย่าใช้ความเร็วสูงนะครับใช้ความเร็วระดับต่ำๆหน่อยเพื่อความปลอดภัยเพราะว่ามีรถสวนมาเป็นระยะไม่ใช่แค่รถนะเวลาเข้าโค้งเวลาเข้าโค้งหักศอกก็บีบแตรให้สัญญาณกันหน่อยแล้วก็วิ่งๆอยู่มีวัวมาอยู่หน้ามึนเลยเฮ้ยวัวไปเดี๋ยวเราไปดูเมืองคองกันนะครับอีก3นาทีอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองคองนะครับถึงทางขึ้นแล้วม่อนชมหมอกเมืองคองของบ้านสวนรามเดือนไหนอะไรนะลูกคลิปนี้เสียงสีคอนก็มาอีกด้วยไหนดูเสียงสีคอนอีกสิเสียงสีคอนนี่ไม่พลาดเลยนะไม่พลาดเลยนะเที่ยวด้วยน้ำตาตกอ๋อวันนี้ทางขึ้นมีคนลงไหมใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ใช่ใช่เลี้ยวขวาม่อนชมหมอหมาโอ้ยรถหนักอ่ะ
ก่อนแล้วมันสวนกันได้ไหมเนี่ยแล้วตอนลงลงไงเนี่ยโอ้ยชันมากจริงใจวิวเหมือนกันนะเพราะรถเราหนักไงรถโอ้ยสูงชันมากไปเดี๋ยวลงไปดูกันครับนี่ถึงแล้วนะครับม่อนชมหมอกโฮมสเตย์นี่เราจองกันมา2คืนอยู่บนนี้ตลอดครับนอนบนนี้เลยโอ้ยตื่นเช้ามานะเห็นวิวนี้เลยนะแต่ตรงนี้ไม่ได้เห็นวิวเชียงดาวนะพรุ่งนี้ถึงจะไปดูเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้อีก 2-3 วันถึงจะไปดูวิวเชียงดาวกันวันนี้มาดูม่อนชมหมอกก่อนอากาศหนาวนะนี่เห็นเสื้อใส่บางๆนี่ไม่ใช่ไม่หนาวนะหนาวนะนี่เขามีที่กางเต็นท์เห็นไหมเราจะกางเต็นท์ตรงนี้ได้แม่ดอกบัวตองเจ้างามอยู่บนยอดดอยตาดองดีดองดิ้งดีดองดองดีดองดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยดอกเอื้องสามป้อยบ่เคยเบ่งบานบนลานพื้นดินร้องงี้ป่ะจริงครับโดดีดองดีดอดีดองแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโทลงทงเต้นโดดีดองไปเดี๋ยวไปดูเย็นนี้กันเย็นนี้ยังลุงบอยจองหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไปสำรวจที่เรานอนกันจริงๆดีกว่าเออไม่ไปดูเลยว่าจะดูวิวคืนนี้เรานอน2หลังนะ2หลังนี้คืออหลังนี้นอนได้2คนหลังนี้นอนได้4คนแต่พรุ่งนี้อันเนี้ยมันมีคนจองแล้วเราเลยนอนอันเนี้ยได้อีกคืนนึงมานอนรวมกันหลังนี้ใครเอาให้กางเต็นท์ได้อีก2คนเนี่ยกางเต็นท์อยู่อ๋อกางเต็นท์ไว้ให้แล้วสบายโอ้เต็นท์อย่างนี้นอนสบายเขาจะกางไว้ให้แล้วไม่ต้องกางด้วยสวัสดีครับมื้อเย็นนี้ที่เมืองคองนะครับเป็นเมนูยอดฮิตเรียกว่าติดอันดับท็อปชาร์ตของเมืองคองนั่นก็คือหมูกระทะฟอร์มาลีนไม่ใช่ไม่ใส่ฟอร์มาลีนครับอันนี้เป็นหมูสดไม่เปื่อยอร่อยไหมครับคุณหมูกระทะไหนมีเพื่อนใหม่นะให้ดูหน่อยสิ นี่พี่เพิร์นซื้อสไปเดอร์แมนมาฝากเป็นเซอร์ไพรส์ชอบมากเลยเล่นตลอดเอาแล้วเสกสีคอนไปไหนอ่ะเพื่อนกันอ๋อโอเค มากินต่อเร็ววันนี้ฟ้าปิดนะเนี่ยเมฆเพียบเลยไม่เห็นดาวเลยสักกระดวงหวั่นใจอยู่ดิก็เป็นดีนะครับเมืองอะไรนะม่อนหมอกม่อนชมหมอกม่อนชมหมอกโฮมสเตย์ใครว่างๆก็มาได้สนุกมากจะขึ้นทางปลายก็ได้ใกล้ๆปลายแล้วก็หรือจะขึ้นทางเชียงดาวแต่ขึ้นเชียงดาวสวยกว่านะถนนสวยมากชมวิวภูเขาไปด้วยขับช้าๆนะครับถนนเล็กๆเพลินวันนี้ก็กินข้าวเช้าหมดเรียบร้อยก็ที่นี่เขาก็มีข้าวเช้าด้วยนะครับเป็นข้าวต้มไม่รู้ว่าเหมือนกันทุกวันหรือเปล่านะครับก็อากาศหนาวมากเมื่อคืนนี้10เท่าไหร่13 14ประมาณนี้บ้านพักนะครับก็เนี่ยลักษณะเป็นแบบทำจากไม้ไผ่มาสานฝาบ้านก็เป็นแบบสารนะครับมุ้งไม่มีนะมุ้งไม่มีมุ้งหมายถึงมุ้งที่บ้านอ่ะไม่มีมุ้งลวดไม่มียุงเยิงเข้าได้แต่เขามีมุ้งนอนให้เนี่ยมุ้งนอนนี้นะมุ้งนอนนะนอนแล้วก็มีที่นอนที่นอนแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำลักษณะก็คล้ายๆกันหมดนะครับนี่ห้องน้ำนะครับก็ถือว่าสะอาดในระดับหนึ่งนะครับใช้ได้อยู่ก็มีการรับร้อนให้ด้วยเนี่ยการรับร้อนไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็มีเบอร์ดี้2ให้ทิชชู่พัดลมมีให้ด้วยนะครับสำหรับหน้าไม่ใช่หน้าหนาวนี้แต่ถ้าหน้าหนาวก็เมื่อไหว
ยุงนะยุงจะเยอะตอนเย็นๆยุงออกมาเป็นฝูงเลยตอนนั้นก็ฉีดออฟฉีดอะไรไปก่อนแล้วกันนะแต่พอดึกๆแล้วประมาณสัก 2-3 ทุ่มอ่ะ2ทุ่มอ่ะยุงก็หายหมดแล้วเหมือนมันหนาวมั้งหรือแม่ก็มันก็กลับบ้านไปหาลูกหาเมียบ้างเดี๋ยวเรากำลังไปที่จุดชมนกจุดดูนกกระเต็นนะครับพอดีปู่ทิเขาเคยมาที่เมืองคองเขาก็เลยส่งแมปมาให้ว่าตรงนี้เป็นจุดดูนกกระเต็นไม่รู้เหมือนกันนะหน้าตาเป็นไงแล้วก็ยังไม่เคยเข้าไปในเมืองเลยตอนที่ม่อนชมหมอกเนี่ยมันอยู่ก่อนเข้าตัวเมืองตัวบ้านเมืองคองนิดนึงก็เลยยังไม่ได้ผ่านตัวที่เป็นซิตี้จริงๆเลยแม่ฝรั่งอะซิตี้ไปก็นึกว่าเราผ่านมาแล้วสิยังอยู่ข้างหน้าด้วยก็จะมีโฮมสเตย์เยอะนะครับที่เนี่ยเห็นป้ายเพียบเลยนะก็คนนิยมมาโฮมสเตย์กันนะครับเพราะมาจากปลายก็ง่ายจริงๆถ้ามาจากฝั่งปลายถ้าไปเที่ยวปลายแล้วมาที่เนี่ยอาจจะง่ายกว่าข้ามจากเชียงดาวไปพักเนื้อกาแฟอันนี้ก็ร้านกาแฟสดน่ารักเชียงนี่ร้านน่ารักร้านกางเต็นท์เนี่ยโอ้ยร้านกางเต็นท์เพียบเลยคนโอ้โหร้านกางเต็นท์เมืองคลองด้วยมีน้ำด้วยร้านกาแฟตอนนี้เราถึงจุดที่ปักไว้ว่าถ่ายนกกระเต็นครับเดี๋ยวต้องใช้เวลารอพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ากลางบางไผ่ถ่ายนกกระเต็นอะไรตรงไหนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูลุงบอยนกกระเต็นเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่า Kingfisher ก็คือเป็นเจ้าแห่งการจับปลาเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นปลามันจะใหญ่ๆหนาๆ นะตัวป้อมๆตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวนกกระเต็นที่ตัวใหญ่นิดนึงนกกระเต็นเนี่ยมีทั้งแบบใหญ่ๆนะแล้วก็แบบตัวเล็กเล็กเท่าแบบนิ้วโป้งเงี้ยก็มีแล้วก็ตัวใหญ่ก็แบบใหญ่เท่าเกือบเท่าแขนเนี่ยถ้าต่างประเทศเนี่ยมีเลยแล้วเวลามันเกาะมันจะเกาะอยู่ริมน้ำที่หน้ากิ่งไม้แล้วพอมันเห็นปลามันก็จะโฉบไปลงปั๊บจับขึ้นมากินKingfishers will perch on a branch overlooking the water and wait for the perfect opportunity to dive bomb their prey. นี่ลองมาดูบางไผ่นะครับเมื่อก่อนน่ะก่อนที่มีขุนน่ะผมก็ถ่ายรูปนี้แหละตอนนี้ต้องดูแลให้ขุนก่อนเดี๋ยวรอขุนโตสักพักนึงเดี๋ยวเราจะกลับไปถ่ายนกกันเพื่อทําเป็นวีล็อกถ่ายนกกันแน่นะครับนี่บางไผ่นะครับแล้วก็มีที่นั่งดูนั่งแอบเราจะนั่งแอบกันอยู่ในนี้นะครับจนกว่าจะเจอนกขุนเจอบางไพเจอนกมั้งหรือยังครับสวัสดีครับโอ้มุมนี้นะนั่งได้ทั้งวันเลยจริงโคตรดีเลยเราส่งลุงบอยถึงฝั่งฝันกับตรงกระเต็นและแล้วฝากพี่เพลินดูนี้ด้วยดูแลลุงบอยให้ ลุงบอยให้เดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟมาเสิร์ฟให้ลุงบอยนะครับไปขุนขุนขุนไปไปเราไปนั่งร้านกาแฟกันบ๊ายบายลุงบอยก่อนไปไปขอให้เจอนกกระเต็นนะครับไปพี่เพลินเดินไปเอาลองลุงบอยพี่เพลินไม่ได้ล็อกรถใช่ป่ะคะนกกระเต็นนะคะพี่บอยล็อกรถก่อนไปนั่งร้านกาแฟไปสำรวจร้านกาแฟเมื่อกี้ดีกว่าเห็นผ่านมาร้านกาแฟสวยน่ารักดีสั่งกาแฟสวัสดีครับนี่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทุ่งนาที่นี่เขาก็มีที่พักเลยนะโอ้ที่พักบนนาข้าวเลยนายคุณนี่ก็เป็นที่นั่งกินกาแฟโอ้มีบ้านใช่ไหมมีบ้านพักบ้านพักโอ้มีหลายหลังชื่อบ้านนอกฮอกควายนะครับที่นี่บ้านนอกฮอกควาย
นี่เขาจะแบ่งเป็นหลายชื่อนะนี่บ้านหลองข้าวนี่แล้วมีเป็นบ้านแล้วก็ระเบียงยื่นออกมาเนาะนี่คุณเนี่ยอันเนี้ยเขาไว้ติดที่คอวัวแล้วมันมีเสียงนะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับรอมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วไม่ยอมมาอีกรอบสักทีเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนจุดแล้วก็ไปดูแถวสะพานนะครับที่เขาเห็นว่าเห็นกันแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้เช้าจะส่งลุงบอยมาตรงนี้นะครับอันนี้มาแวะกินข้าวเที่ยงกันนะครับที่ร้านป้านุชไม่ใช่ป้านุชนี่นะคนนี้ย่านุชไปกินร้านป้านุชกันไปลุงบอยนี่ติดแม่น้ำคลองขายสวนด้วยเห็นกระเต็นไหมถ้าเห็นกระเต็นเนี่ยมาซื้อเลยสวัสดีครับคำว่าพรุ่งนี้แปะได้เจ้านี่คืออะไรนะดูวันนี้ให้ติดค่ะอ๋อให้ติดวันนี้ไม่ให้ติดวันนี้จะต้องจ่ายเลยอ๋อโอเคเป็นคอนเซ็ปต์ร้านนี่มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านป้านุชเส้นมาม่ายำกินเส้นเลยแล้วไม่สั่งก็อยากกินเล็กแห้งด้วยใช่ทำเป็นกับพี่ไม่ไหวค่ะหยุดกันลุงบอยถ้าทำถึงจะอร่อยแต่แล้วพอเปล่าแล้วก็ลองลิ้นแตะๆถ้ามันลองอยู่เดี๋ยวเราก็ไปบ้านนาเหล่าวูไหมได้ครับถ่ายวิวเดี๋ยวนี้ไปกันชั่วโมงมั้งชั่วโมงกว่าก็ทำไม่ถึงนี่ตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับตกลงว่าเดี๋ยวจะขับไปห้วยน้ำดังกันขับขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอะไรนะมีเป็นถนนดินแดงนะครับเราก็เลยลองขับมาดูก็ขับได้อยู่นะทางดีโอ้โหสวยด้วยนะครับเนี่ยเป็นแบบริมน้ำทาเลยก็กะกันว่าเดี๋ยวขับไปถึงห้วยน้ำดังก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งขับกลับมาก็ประมาณสัก4โมงเย็นกลับมาถึงแล้วมารอดูกระเต็นหน่อยดีวิวนี้สวยมากเลยทุกคนครับเป็นลำธารนะสวยๆดิเห็นไหมตอนนี้มาถึงทางขับข้ามน้ำอีกทีนะครับดูน้ำดิสนุกไม่ฝนโอเคครับตอนนี้เราวิ่งมาเลยครึ่งทางมาหน่อยแล้วผลดินแดงๆมาแล้วก็แนะนำนะรถเก๋งรถอะไรเงี้ยอย่ามาก็ต้องเป็นรถกระบะนิดนึงขับสีนี่ก็สบายๆเลยพอพ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นถนนคอนกรีตลาดยางแล้วครับอีก12โลเมื่อเห็นตรงนั้นไหมนี่พาไปดูเห็นไหมเพราะนั่นแหละเป็นเสียงที่ขับผ่านมาเมื่อกี้มันจะเป็นสวนส้มสวนมะม่วงที่จะเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นชาวบ้านปลูกส้มปลูกมะม่วงเป็นผลผลิตนะครับครับแล้วเวลาขับนะทางเส้นนี้นะใครจับมานะเช็ครถให้ดีๆนะเช็คสภาพรถก่อนนะครับเพราะว่าทรหดพอสมควรหน้าฝนนี่เลิกคิดนะครับหน้าฝนนี่ไม่ต้องมานะครับหน้าฝนเหมาะสำหรับคนที่ชอบลุยว้าวคาดเบลแล้วไปได้มันคาดเบลจะเป็นส
ไปเดอร์แมนก็เซฟตี้เฟิร์สล่ะครับโอ้นี่สวนส้มแล้วเสกสีคอนอะลูกตอนเด็กๆอะถ้าใครเคยเล่นซิมฟาร์มอะจะนึกภาพบอกเลยว่าเวลาปลูกสวนส้มจะเป็นยังไงขับลุยมาหัวสั่นหัวคอนผมส้มกันเลยนะครับหัวส้มกันเลยจนมาถึงนะครับห้วยน้ำดังชื่อจุดชมวิวจุดชมวิวกิ่วลมตรงนี้สวยมากเลยนะเออโอ้โหอ่ะนะเหนือน้อยลำบากมาได้เจออะไรก็ดีก็สองคนตื่นเต้นตลอดทางเลยพี่เบสแบบไล่ส้มไล่ส้มเห็นเชียงดาวด้วยลุงบอยเห็นยังยังเพื่อนโมตะถ่ายนกสวยจังเลยอ่ะนู่นเห็นดอยวิวดอยเชียงดาวด้วยเดี๋ยวให้ลุงบอยเก็บดอยเชียงดาวไปให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับดูในกล้องสวยกว่ากล้องโกโปรมันไกลลุงบอยถ่ายให้หน่อยนะครับไม่เคยมากางเต็นท์ห้วยน้ำดังนะแต่แม่นุชเคยมาเขาบอกวันนี้หนาวเพราะมันยืนบนยอดเขาไงแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ถึงลายกางเต็นท์ต้องไปเลยไปหน่อยนึงอันนี้เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราไปดูลายกางเต็นท์กันแต่ไม่ได้นอนที่นี่นะเดี๋ยวกลับไปนอนที่เดิมหล่อมากโอ้นี่ตอนประมาณบ่ายสองนะยังหนาวเลยตรงนี้ดอกไม้นี่เบ่งบานมากแล้วก็แต่ตอนนี้มันตอนแดดเยอะไงแล้วก็หมอกควันเยอะอยู่เหมือนกันตอนนั้นก็ไม่เห็นชัดมากนี่ถ้าวันที่ฟ้าเคลียร์นะเช้าๆหรือเย็นๆนะน่าจะสวยเลยนะเนี่ยเอ้นี่มีศาลาชมวิวอยู่จุดนึงนะดูดีเชียแล้วก็น่าจะสวยนี่มีทะเลหมอกมีอธิบายด้วยทะเลหมอกได้ยังไงนี่ตอนนู้นโอ้โหอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันคุณเขาบอกอยากไปดูข้างล่างเป็นยังไงอ่ะไปเราแข็งแรงอยู่แล้วสบายอันนี้แดดแรงมากนะครับถึงอากาศจะ12องศาแต่แดดนี้แบบไหม้ได้เหมือนกันเหยียบเลยเหยียบอะไรหรอเหยียบเงาป่าป่าเออทำไมต้องเหยียบเงาป่าป่าป่าเจ็บจริงเลยเจ็บแล้วมันจะไปเจ็บได้ยังไงอ่านว่าอะไรครับเอ๊ะถูกกว้างละเรามาสำรวจป้ายกันนะครับนี่เขาบอกว่ามาถึงแล้วไปแอวไหนดีรู้จักไหมแอวลูกแปลว่าอะไรรู้ไหมแอวภาษาเหนือแปลว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจเรียกภาษาเหนือเรียกไปแอวอย่างคุณเนี้ยไปแอวไหนดีกระเจ้าเงี้ยรู้จักไหมออกมาไปไหนบ้างไปดอยกิ่วลมดอยกิ่วลมก็คือตรงนี้เนาะไอโป่งน้ำร้อนท่าปายใกล้ๆเมืองปายฟ้าตำหนักเอื้องเงินโป่งเดือดอัศจรรย์ใต้พิภพนี่แล้วก็มี6กิจกรรมในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะครับนี่1กิจกรรมณจุดชมวิวดอยกิ่วลม2กิจกรรมดูนก3กิจกรรมดูดาว4กิจกรรมกางเต็นท์พักแรม5กิจกรรมแช่น้ำแร่6กิจกรรมเดินป่าอ๋อน่าสนใจไว้เดี๋ยววันหลังเรามาเดินป่ามั้ยลูกเอามั้ยเอามั้ยเรามาเดินป่าที่ห้วยน้ำดังกันดีกว่านะครับต้องดูดาวให้ได้ชอบมั้ยชอบดูดาวมั้ยชอบดาวอะไรที่สุดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตรงร้านกาแฟนะมีร้านกาแฟมีขายกาแฟอาหารตามสั่งก็มีนะครับไข่ลวกก็มีข้าวต้มก็มีนี่ดีเชียวตอนนี้หน้าห้องน้ำนะครับเจอปลอดเอ้ยไม่ปลอดผู้ผิดเจอนกขี้เถ้าน่าจะเป็นนกขี้เถ้าใหญ่อุ้ยพี่บอยนู่นต้นนู้นเห็นป่ะมีสองตัวอะไรก็ดูอยู่แหละแล้วเบสเลี้ยงมาตรงนี้ใช่ปลอดหรือเปล่าปลอดเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังขับไปตรงลานกลางเต็นท์นะครับไปดูนิดนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสที่ไม่ใช่หน้าหนาวเราจะมานอนเพราะมันหนาวเมื่อกี้น้ำในห้องน้ำเย็นมากเลยนะเย็นพอกับน้ำหนาวเลยอาจจะเย็นกว่าด้วยซ้ำนี่เราก็เจอมาแล้วบอกว่าโปรดชำระค่าบริการก่อนกลางเต็นท์
มีจำหน่ายของจำขนมเครื่องดื่มนะครับร้านบริการอันนี้คือที่จอดรถแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่บ้างเดี๋ยวพาลงไปดูแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมืดไม่ต้องกางเต็นท์ก็รู้หนาวแน่นอนเพราะมันอยู่แบบอยู่ย่อยเขาที่แบบสองข้างอ่ะเพราะนั้นลมเนี่ยมันก็จะมาแบบพัดมาใต้ทุกฝั่งดีกว่าไม่ต้องฝั่งนี่ตรงนี้มีเอาไว้ก่อกองไฟในอดีตนะปัจจุบันเขาก็ห้ามก่อกันแล้วล่ะช่วงหลังๆเนี้ยก็เรื่องของ PM 2.5 ทำลายธรรมชาติกันนิดนึงนี่แล้วก็ลงไปตรงนู้นนะลงตรงนู้นมันมีบันไดลงไปก็จะมีลานกางเต็นท์อันนี้เจ้าที่ก็กางไว้ให้ละพอสมควรนะครับใครอยากจะกางเพิ่มก็มาดูได้แต่ถ้าเรามาเราโครงการตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกมีตรงนู้นลานใหญ่อ๋อมีลานใหญ่ด้วยอ๋อเดี๋ยวเขาไปดูลานใหญ่กันอันนี้หรออ๋อไม่รู้อ๋อแม่นุ่นบอกมีลานใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปดูลานใหญ่ๆกันดีกว่าเต็มค่อนข้างเยอะนะเยอะมากตรงนี้ดีโอ้เยอะมากโอ้ยตรงนี้ดีเห็นด้านนี้อันนี้ลานกลางเต็นท์ไซส์6ตรงนี้ก็จอดรถขนของสะดวกกว่านะแล้วก็อนุนี้นั่นได้นี่มีที่จอดรถเพิ่มอีกก็ถือว่าเป็นที่ที่เรียกว่าเตรียมรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมากนะมีหลายลานไม่มีอะไรในความสะดวกโอเคก็อันว่าห้วยน้ำนางรีวิวเรารีวิวแบบคร่าวๆนะเพราะทริปนี้เป็นทริปเมืองคองไว้เดี๋ยวมากางเต็นท์ที่ห้วยน้ำนางแล้วจะแบบละเอียดจริงๆนะถ้าได้มานะมาดูแล้วหนาวอาจจะไม่กล้ากางคือมันถ้าหนาวเฉยไม่ไหลนะหนาวมันมีลมด้วยเพราะมันยืนยอดดอยลิ่งหนาวแบบสยองขวัญนอนขี้หนาวด้วยตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงสะพานเมืองคองละสะพานที่เขาว่ามีนกมาถ่ายนกกระเตงกันโอ้พอขับลงมานะสวยมากเลยนะตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบลานหินนะแล้วก็มีน้ำไหลลงมาเห็นไหมลำเป็นลำธารกว้างใหญ่สวยเลยอ่ะอะไรนะลูกโยนหินเล่นกันเหรอดูปลาโยนนะนี่ปลาโยนนะWhat? เฮ้ยโอ้บรรยากาศดีมากครับเย็นเออมีความรู้มาบอกท่านผู้ชมนิดนึงตอนไปกินข้าวร้านป้านุชเขาบอกว่าชื่อเมืองคองอ่ะมันเพี้ยนมาจากเมืองของเมื่อก่อนชื่อเมืองของนะครับแล้วก็ไม่รู้เพี้ยนไปมายังไงกลายเป็นเมืองคองซะอย่างนั้นจบนี่คือความรู้แค่นี้แหละฮัลโหลชาวแชมป์เช้าวันที่3ที่เมืองคองนะครับเรายังอยู่ในภารกิจตามล่าหานกกระเต็นมีรถอยู่ใหญ่ขาวดำบรรยากาศเมืองคลองวันนี้หมอกเต็มไปนะเขาบอกไม่มีหมอกมา 2-3 วันแล้วแต่วันนี้หมอกเต็มเลยนั่งรอมาชั่วโมงครึ่งก็คิดว่าไปดีกว่าได้แต่นกเด้าลม
อุ้มบาทนะครับก็สวยอยู่เดี๋ยวใส่รูปลงบอยไปให้ดูส่วนกระเตนขาวกระเตนใหญ่ขาวดำก็จำผิดตลอดกระเตนกระเตนขาวดำใหญ่ก็ไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมอีกทีนึงคราวหน้าเราจะมาหาผู้รู้ด้วยตอนนี้วันนี้มาแบบไม่มีผู้รู้มาลองงมเมงไม่เจอแล้วเจอกันแล้วเจอกันคลิปหน้าคราวหน้านะนกกระเตนไปละคราวนี้ปิดคลิปปิดคลิปกันเลยแล้วกันกับเมืองคลองนะครับม่อนชมหมอกโฮมสเตย์รีวิวนะครับกับถนนห้วยน้ำดังเมืองคลองนะครับสนุกดีแล้วก็อากาศดีก็ลองมาครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเดอะคุณข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ต่อจากวันเนี้ยจะไปนอนดอยแม่ตะมานสันปะเกี๊ยะเดี๋ยวไปดูวิวเชียงดาวกัน2คืนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคน